ถามทางด้านของนางปราณีนะคะซึ่งเป็นภรรยาของนายไพบูลย์หรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทราบว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสามีนะคะจะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างแต่ว่าเพิ่งจะผันตัวมาขายน้ำอ้อยสดได้เพียงแค่ประมาณ1 เดือนเท่านั้นเองเพราะว่ามีรายได้ดีค่ะก่อนเกิดเหตุนะคะสามีของตนเองกำลังยืนคั้นน้ำอ้อยอยู่บริเวณหน้าบ้านตามปกตินั่นแหละซึ่งตอนนั้นก็มีลูกค้ารายหนึ่งขับรถจักรยานยนต์มาสั่งซื้อน้ำอ้อยทั้งคู่ก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่ค่ะก่อนที่ตนเองนะคะจะได้ยินเสียงสามีร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดแล้วก็บอกว่ามือนั้นถูกดึงเข้าไปแล้วทำให้ตนเองตกใจค่ะแล้วก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือดังกล่าวด้วยเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคือเป็นเหตุการณ์ที่อยู่กับเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอัตโนมัติก็จะต้องระมัดระวังด้วยความชำนาญเป็นสิ่งที่สำคัญความระมัดระวังไม่ประมาทก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าชำนาญแล้วก็ต้องไม่ประมาทด้วยครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาในช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารกันบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการประชุมเพื่อติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่บริเวณแยกคีรีไปจนถึงแยกพลับพลานะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็มีข่าวอื่นด้วยครับติดตามช่วงหน้าครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงข้อเข่าและข้อต่อราคากระปุกละ 1,800 บาทโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ3กระปุกแถมฟรี1กระปุกในราคาเพียงเซตละ 5,400 บาทสุดคุ้มเมื่อซื้อ6กระปุกแถมฟรี2กระปุกและรับฟรีผ้าขนุน1ผืนพร้อมจะส่งฟรีหมดเขต31ธันวาคม2562นี้โทร0921210669 LINE @kondithaiสวัสดีครับท่านผู้ชมอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็คือการวิ่งในช่องทางที่ไม่เหมาะสมกับความเร็วเนื่องจากมอเตอร์เวย์มีรถใช้บริการเป็นอย่างมากและหลายประเภททำให้มีการใช้ความเร็วที่แตกต่างกันแต่เรามีป้ายสัญญาณบอกช่องทางประเภทของรถไว้เพื่อให้ขับได้อย่างถูกต้องและสัมพันธ์กับความเร็วแต่ยังมีผู้ขับขี่บางส่วนที่ฝ่าฝืนใช้ความเร็วไม่ถูกต้องเช่นขับเร็วในช่องทางด้านซ้ายหรือขับช้าในช่องทางขวาซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายควรใช้ความเร็วที่เหมาะสมจะทำให้ช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีและหากขับช้าในช่องทางขวาจะผิดกฎหมายจราจรและโดนปรับอีกด้วยนะครับโรงแรมเดอะเซสแหลมแท่นบางแสนโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์นริมชายทะเลแหลมแท่นบางแสนบริการห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นในโทนสีแดงสีสันสดใสเอาใจคนรุ่นใหม่ห้องพักทุกห้องหันหน้ามุ่งสู่ท้องทะเลคุณสามารถมองเห็นทะเลได้จากห้องนอนและห้องอาบน้ำทุกห้องด้วยรูปแบบห้องพักที่ทันสมัย4แบบ4สไตล์ห้องซูพีเรียห้องซูพีเรียซีวิวห้องดีลักซ์ห้องสูงพร้อมด้วยการบริการห้องอาหารซานาดูให้คุณได้ลิ้มลองอาหารนานาชาติรสเลิศในบรรยากาศสบายๆริมชายทะเลแหลมแท่นบางแสนและทุกวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่อาหารนานาชาติราคาเพียงท่านละ350บาทโรงแรมเดอะเซสแหลมแท่นบางแสนโทรศัพท์038-381-666สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตาคอดี้ไทยกระปุกใหม่60แคปซูลโรงแรมเดอะเซฟแหลมแท่นบางแสนและจังหวัดชลบุรีครับกลับมาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างๆกันต่อนะครับในพื้นที่จังหวัดชลบุรีของเรานะครับอยู่กับเรา2คนด้วยนะครับผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเพจของเราได้นะครับ CTV ชลบุรีแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดแชร์ให้ด้วยนะครับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2นี้นะครับไปดูกิจกรรมที่ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับท่านเป็นประธานในการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬารายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลครับโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนะครับประจำปีการศึกษา2562ครับ
ที่โรงยิมของสนามกีฬาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับนายธรรมศักดิ์รัตนธัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านได้เป็นประธานในการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬารายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลนะครับโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมประจำปีการศึกษา2562ครับโดยการแข่งขันในครั้งนี้ทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือว่าบวท.นะครับก็ร่วมกับทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีและก็โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมมีการจัดการแข่งขันกีฬารายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศจังหวัดชลบุรีประจำปีการศึกษา2562ครับซึ่งก็เริ่มมีการแข่งขันกันมานะครับตั้งแต่วันที่1กันยายน2562ในการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยทีมวอลเลย์บอลจากโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีเป็นทีมชายจำนวน5ทีมนะครับแล้วก็มีทีมหญิงอีกจำนวน8ทีมได้จัดการแข่งขันแล้วเสร็จในวันนี้โดยทีมที่ชนะเลิศในประเภทชายครับได้แก่ทีมของโรงเรียนบ้านเขาซกรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วนะครับส่วนในประเภทของทีมหญิงที่ชนะเลิศก็ได้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา7รางวัลรองชนะ